เพื่อสุขภาพหน่อยนนเข้าใจไหมเพราะการเพราะว่าการที่เราดูแลสุขภาพให้ดีนนเข้าใจไหมมันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแรงเว้ยให้หยุดพูดสักพักนึงสองคนนั้นน่ะป้าป้าว่าไงป้ามีอะไรครูฉันคือครูเพ็ญศรีแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาน่ะไม่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งอยู่หรือไงตามปกติแล้วน่ะเด็กที่มีมารยาทคือต้องคลานมาหรือไม่ก็อนุโลมให้เดินแบบย่อสายย่อเนี่ยครูสายย่อเธอกำลังเถียงครูเธอกำลังเถียงครูไปทำมาใหม่ครูแกมั้ยไม่ใช่ครูพี่เหรอบ้าครูพี่หัวไม่ฟูแบบนี้เหรอไปทำโอ้แค่ขอโทษไม่ได้หรอครับขอโทษน่ะมันต้องมีสิ่งประกอบด้วยไม่ใช่พูดออกจากปากอย่างเดียวขอโทษครับมือขอโทษครับไหว้ไหว้ครูเอ๊ะนี่ป่ะครับยกที่หนึ่งกราบที่นี่คือไม่ใช่ร้านดำเนินไหว้ครูครับผมไหว้ครูเป็นสีครูพี่เป็นลูกมือหัวหนึ่งยกครับครับสวัสดีขอโทษครับเชิญไปเดินมาใหม่ตามใจหน่อยไวทองนนแกเชื่อฉันครูจะรอดูย่อนะย่อก็ได้ครูอนุโลมพ่อเข้าไปแบบนี้ครูน่าจะแฮปปี้เข้าหน่อยออกจากที่นี่แล้วไปอยู่ชลบุรีไปทำไมที่นั่นเขาย่อเยอะไปคลานมาใหม่เอาคลานก็ได้เอานนยอมหน่อยโอ้ครับดีมากตามมาครูปื้มครูประทับใจแล้วครูก็ให้อภัยขอบคุณครับครูโอเคงั้นผมขออนุญาตเดินทางไปซื้อนมแล้วก็กลับบ้านนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเราคงได้เจอกันอีกครับผมขอให้ลูกศิษย์ของครูทั้งสองคนครับเจริญรุ่งเรืองครับผมเจอกันจ้ะขอบคุณครับไปซื้อนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณฮะน้องคะพี่เอานมเปรี้ยวสูตรน้ำตาลน้อยขวดนึงค่ะแล้วก็พี่ค่ะได้ค่ะหนูคะหนูหนูอะคะค่ะถ้านั่งของหนูเนี่ยแถวโรงเรียนครูเขาเรียกว่าการนั่งแบบไม่มีมารยาทโดยเฉพาะครูนั่งด้านล่างแล้วเธอนั่งด้านบนแถมยังนั่งห่อยห้างอีกยิ่งไม่มีมารยาทใหญ่เลยฮะไม่มีฮะมีแค่ทำตามครูคะครูเคยสอนหนูอะค่ะไม่เคยเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่แล้วค่ะเวลาคนเอาของมาให้เราน่ะเราต้องขอบคุณเขาสิคะลูกทำไมเรานิ่งๆไปอะมาใหม่มาใหม่วางใหม่เลยหนูก็ขอบคุณขอบคุณมือขอบคุณ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 ถ้าจะอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวฮะเงินนี่มีมูลค่ามากก็หนูต้องยื่นใส่มือเขาเขาเป็นคนขายออกมาใหม่ออกมาใหม่เลยออกมาใหม่ล้วงจากกระเป๋าใหม่ยื่นใส่มือเขานั่งใหม่เนี่ยเริ่มล้วงเลยนี่ความดีมันส่งผลให้คนอยู่ได้สังคมก็อยู่ได้ยื่นมาไหว้รับสิไหว้รับไหว้ยื่นขอบคุณนะคะสังคมน่าอยู่มากขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยต้องเข้าไปเธอนี่ครูว่ามันผิดซ้ำผิดซากบ้านเธออยู่แถวไหนเนี่ยโอ้ยบ้านด้วยจรัญไหมจรัญสนิทวงไหมจรัญสนิทวงไหมเธอรู้ด้วยจรัญค่ะครูจะไปบ้านเธอครูจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เธอจะไปพบผู้ปกครองด้วยถ้ามันไม่สอนกันตอนนี้มันก็เลยเถิดโอ้ยครูคะหนูเป็นลูกศิษย์ครูตั้งแต่เมื่อไหร่คะครูเป็นครูทุกคนทั่วโลกก็เป็นลูกศิษย์ครูรวมถึงตัวเธอด้วยขอบคุณค่ะคุณครูบายคุณมาลีแม่เธอครูก็รู้จักคนอย่างเธอต้องอบรมอีกนานน้องคะดูแลคุณครูด้วยค่ะคลายของไปครูจะไปบ้านเธอเพื่อนครูเยอะอยู่จันรันน่ะจันรัน13จันรัน18จันรัน4 7 3 7ของครูหมดหน้าแม็กโคอ่ะเธอยังไม่ได้จ่ายแต่เป็นสาวเต็มใจไปทันมาพบอะไรน่า
ื่องไงก็เลยร้องเพลงพี่จิแปงเขาไปออกเนี่ยเป็นหลังกำแพงมากูชอบมากเลย EP นั้นน่ะฮามากกับพี่จ๋าอ๋อเหรอคะมึงแต่จริงหาอะไรทำไหมกัสโอ้กูนั่งเปื่อยเฉยๆฟังมึงร้องเพลงมาเป็นชาติแล้วเนี่ยก็ว่างๆไม่รู้จะไปไหนก็คือแบบอยากมาตากแอร์มาดูผู้ชายในโชว์รูมของยามาฮ่าก็หาอะไรทำเลยสักคนหนึ่งเลยวันนี้เอางี้ไหมอะไรอะในเมื่อไม่มีผู้ชายเข้ามาที่โชว์รูมเราก็ไลฟ์สดแอบผู้ชายไปละดีเอาเลยตั้งตั้งกูเตรียมมาจากบ้านเลยสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาดู1ล้านคนเมืองขึ้นแค่10คนเองค่ะสอบไว้ก่อนไงถ้าสมมุติจะอยู่เข้ามา10ล้านคนมึงตกใจไหมล่ะก็ซ้อมก่อนสิดีค่ะมีคอมเมนต์แล้วเออเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์สิเออครูสายตาสั้นเอามาให้เห็นตรงกลางนี่คนหรือคะนึกว่าวิญญาณโอ้ยตอบไปแค่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 ตอบไปคนค่ะไม่ใช่วิญญาณวิญญาณจะมาสวยขนาดนี้คะฮะลงสิเอออ่านอันอื่นอ่านอันอื่นอ่านเลยน้ำพลอยคนกลางยิ้มเห็นฟันหมดแผงเลยขอยืมฟันไปทำรั้วบ้านได้ไหมอุ้ยอุ้ยไอ้การเขาด่ามึงอ่ะทำไงดีฮะมึงมีอะไรกับกูหรือเปล่าฮะฟันมึงอ่ะสวยมากเลยสิฮะวันนี้วันหวยออกห้ามพูดคำหยาบเดี๋ยวไม่ได้หวยเออก็มึงถูกห้ามพูดคำหยาบก็มันด่ากูมันใช้กูทำยังไงล่ะเอ้ามึงอะไรกูรู้แหละถ้าเกิดว่าใครด่ามึงไม่ชอบมึงมึงก็แค่บล็อกค่ะเออก็จริงบล็อกไปเลยใครด่ามึงก็บล็อกจบๆไปได้พวกมึงต้องเจอกูคนอย่างกูคนจริงเออนี่ก็ถ้าใครด่ามึงก็บล็อกไปนี่แป๊บนึงกูหิวมากเลยไอ้พ่อไปซื้อหน่อไม้เพื่อกูเลยดิมาเยอะๆเลยนะนี่ไลฟ์โพเดียไปก่อนได้ๆๆๆเดี๋ยวแอลเพื่อเดี๋ยวแอลเพื่อเอาล่ะอ่ะใครมีอะไรอยากจะคุยกับเจสิก้านะคะพิมพ์มาได้เลยอันนั้นปากหรือคอห่านคะปากหรือคอห่านบล็อกอุ๊ยนึกว่าเมืองไทยหิมะตกที่ไหนได้รังแคบล็อกอันนั้นรูจมูกหรือว่าที่กลับรถคะบล็อกอุ๊ยขี้ตาบล็อกมาเมาเสียดายร้านน้ำปิดเถอะไอ้กัสเป็นไงได้ผู้บางอย่างบอกเลยว่าคนอย่างเจสิก้าแป๊บนึงนะทำไมคนดูเหลือ0คนอะหายไปไหนหมดเนี่ยก็กูบล็อกหมดแล้วไงฮะบล็อกหมดเลยอ๋อบ้าปะเนี่ยบ้าอะไรอะก็ทุกคนที่เข้ามาเม้นน่ะด่ากูหมดเลยแป๊บนึงนะแล้วมึงบล็อกคนเป็นพันคนที่เข้ามาดูมึงนะก็มันด่ากูหมดเลยแป๊บนึงนะแล้วมึงบล็อกจนเหลือ0คนเนี่ยแล้วมึงยังนั่งไลฟ์ทำไมไม่ทราบคะอ้าวก็เก็บไว้ดูคนเดียวไงคะโอ้มึงนี่ก็โรคจิตเหมือนกันนะเนี่ยเอออะไรนะบ้าจิตโรคจิตบ้าเขากูบ้าเออบล็อกค่ะบล็อกค่ะไม่สนค่ะลดเลิกค่ะบล็อกมาก้อยไปกันเถอะมึงอยากไลฟ์ก็ไลฟ์ไปคนเดียวเลยเออโอ้ยมึงพูดคนเดียวไปละไลฟ์คนเดียวก็ได้ค่ะคนเดียวก็เสียวได้ค่ะเออดีกว่าคนมาบูลลี่ค่ะเออมึงนั่งไหมคะไปบล็อกค่ะบล็อกค่ะบล็อกค่ะพูดไม่ได้ค่ะบล็อกค่ะห้ามพูดค่ะตายมึงอันเฟรนด์นี่ค่ะอันเฟรนด์นี่ค่ะไลฟ์นะคะไลฟ์ต่อไปนะคนอย่างพวกมึงเจอกูค่ะกูเป็นคนจริงค่ะน้อยไม่มีใครคอมเมนต์ไม่อยากคุยด้วยค่ะบล็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนี้แรงมากพนักงานบอกอันนี้พนักงานบอกกูแหละอันนี้เตยปั๊บเร็วรุ่นพูดดิเอ้ยนักเรียนทั้งหมดทำความเข้าดาวหนึ่งสองเข้าล็อกนี่มาเข้าดาวเข้าเดิมอะไรฮะยืนขึ้นพร้อมกันเลยไอ้ก้าวอะนักเรียนทั้งหมดทำความเข้าล็อกสวัสดีครับนั่งลงค่ะโอ้ยขอบคุณครับถ้าลูกทำให้ครูแฮปปี้ครูก็แฮปปี้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมันชุ่งชิงอารมณ์เสียครูก็เสียงดังครับแม่ตั้งแต่ใบเตยย้ายจากห้อง3มาอยู่ห้องคิงเมื่อกี้ลูกยืนโดดเด่นเลยนะจริงเหรอคะครูเพราะฉะนั้นแล้ว
อย่าแกล้งเพื่อนนะลูกนะอะไรที่บอกใบเตยให้ปรับสภาพกับห้องเราได้ให้บอกเพื่อนยังอยู่ในหมวดหมู่เดิมที่ครูอยากจะสอนเพราะมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันประจำวันนั่นคือป้ายบ่งบอกถึงการห้ามวันนี้ทดสอบเพียงแค่4ป้ายเท่านั้นแต่มีข้อแรกเปลี่ยนถ้าใครช่วยกันตอบและถูกหมด100จิตวิสัยให้ยกห้องโอ้ยต้องมาอีกนะต้องต่อเอาหน่อยนะไม่ต้องเอาหน่อยนะสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้ป้ายแรกค่ะอุ้ยรถสำหรับคนท้องค่ะหน้าครูคือสมหวังหรือผิดหวังดูผิดหวังค่ะเฮ้ยนายดิกี้ช่วยเพื่อนสิได้ครับตอบต้องเต้นทาวเวิร์กไฟรถเข็นขอดูค่ะ1 2ไปอ่ะเทิร์นเล่นทาวเวิร์กอุ๊ยฉลาดมากอย่าเออมาพลอยนาย9มาทาวเวิร์กถามว่าป่องๆคืออะไรก้นครับเตยเขาเรียกก้นลูกก้นข้างหน้าคือมือไงก็ข้างหน้าคือมือไงเตยแล้วกันที่เข่าแล้วก็ก้นไงเธอป้ายต่อไปลูกห้ามยืนพิงค่ะไหนจะแปลจะคำสิอะไรอ่ะเน้นไวไม่เน้นอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะก็ป้ายห้ามยืนพิงไงไหนจะแปลจะคำสิตอบจะคำอันนี้คือป้ายห้ามยืนอธิบายซิยังไงลูกเห็นมั้ยเนี่ยข้างหลังนี่คือผนังหรือเสาก็ได้แล้วคือเค้าเนี่ยคือพยายามพิงเอามือทําอย่างงี้แล้วก็เตะจุ้ยเตะจุ้ยแบบเนี่ยแอ๊กอ่ะเนี่ยมันแอ๊กอ่ะป้ายนี้เลยบอกว่าห้ามยืนแอ๊กถูกต้องค่ะไปเตยเธอนี่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเอาจริงนะเธอบอกว่าห้อง3ว่ะห้องบวยอ่ะไม่ฉันจะพยายามฉันจะอยู่ห้องนี้ให้ได้แกต้องตอบอันนี้นะโอ้นายบอลครับป้ายห้ามเอามือแหย่เครื่องจักรห้ามจับทุเรียนก่อนแม่ค้าอนุญาตครับถูกต้องค่ะโอ้บอลสุดยอดนะนายบอลอธิบายนายบอลอธิบายสิลูกมันเป็นรูปทุเรียนครับแล้วน่าจะกำลังห่ำห่ำเลยเพราะว่ามันเต่งๆแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นห้ามใช่ไหมเป็นตัวกาแบบห้ามมือไปจับทุเรียนก่อนแม่ค้าอนุญาต10คะแนนค่ะใบเตยเธอต้องตั้งใจมากกว่านี้นะลูกเพราะอันนี้คือป้ายสุดท้ายตายแล้วนะลูกนะเตยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปใช้สมองเดี๋ยวรอดูต้องไม่มีใครใช้สมองกันหรอกป้ายนี้ตอบเลยเตยอย่าใช้สมองห้ามนั่งงอเข่าบนชักโครกค่ะปรบมือค่ะให้ความพยายามของใบเตยจริงๆแล้วป้ายนี้นะลูกนะคือห้ามทุกคนหดหู่ในห้องน้ำค่ะเดี๋ยวจะแปลงทำให้ดูสิถูกต้องค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องปลดทุกข์ด้วยวิธีการขี้เพราะฉะนั้นแล้วห้ามกอดเข่าห้ามงอแงห้ามซึมเศร้าห้ามหดโอเคค่ะครูถ้างั้นครูตอบป้ายนี้ได้ไหมคะว่ามันจะป้ายอะไรเออลองครูป้ายอะไรคะครูป้ายนี้ง่ายมากเลยห้ามขีดเขียนผิดค่ะครูป้ายนี้นะคะคือป้ายที่เขาบอกว่าห้ามสอนเรื่องเพี้ยนๆให้กับนักเรียนค่ะเข้าใจไหมคะครูรู้แสบเลยไปไหนไปไหนอะไปไหนจับเธอแรงไปต้อยเธอแรงอยู่นะนายเก้าครับเธอต้องเลิกกับวีห้อง3อ้าวทำไมเพราะวีเป็นเพื่อนกับต้อยห้อง3อุ้ยโอ้โหต่อไปนี้ห้องนี้ใครเล่นกับเด็กห้อง3เราขาดกันโอ้ยคือถ้าเกิดว่าผมไม่เลิกผมจะไม่ได้อยู่ห้องนี้ต่อใช่ไหมครับเธอคงต้องย้ายไปสิฮัลโหลแล้วเลิกกันเถอะเฮ้ย
อ่ะทีนี้มึงก็ว้าวุ่นแล้วทีเนี้ยวันนี้สอนอะไรเด็กๆดีนะโครงกรเหรอฝึกแต่งกรเหรอเอาไงดีนะใช่ใช่ตามนั้นเลยก็งบไหนที่ไม่จำเป็นน่ะอะไรตัดได้เราก็ตัดครูคนไหนที่ไม่จำเป็นต้องตัดออกก็ตัดออกเอ้ยอย่างครูเป็นสีอ่ะนะฮะอุ้ยอีโอไอ้บนตรีโอ้โหมึงเหิมกล้อมมากมึงเป็นพอไม่กี่ปีมึงอย่างนี้เลยเหรออุ้ยจะเอาฉันออกเหรอไอ้มนตรีนะมนตรีอุ้ยครูครูค่ะสวัสดีค่ะครับเลยค่ะครูครับสวัสดีครับนี่อะไรทำหน้าเป็นลิงสัมภาระไม่ได้เนี่ยครูค่ะครูเขาเป็นอะไรอะแฮปปี้เหรอครูแฮปปี้แฮปปี้ค่ะครูมนตรีนี่ครับผมนี่ก่อนจะหยอกครูเป็นสีนะสวัสดีฉันหรือยังก็ตอนเดินมาสวัสดีแล้วครับครูทุกคนเลยครับสวัสดีรวมกันไงมันไม่มีละมั้งวัฒนธรรมนี้น่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพไม่ต้องเอากองไว้ตรงนั้นแหละครูครูครับแล้ววันนี้เรียนอะไรครับเนี่ยก่อนก่อนสี่หรอครับก่อนประตูมั้งฮะโอเคครูเป็นอะไรวะไม่รู้อ่ะปกติแกก็บ้าบ้าบ่อยแล้ววันนี้ทำไมเพี้ยนเพี้ยนอยู่ดังพันทุบเซ็ตทุบเซ็ตอยู่ได้ยุ้งยิงยุ้งยิงเหมือนปองจิบลูกกระจอกอ่ะเวลาครูให้ตอบไม่ตอบแต่เวลาเรื่องไร้สาระน่ะแย่งกันพูดและเวลาให้ตอบคำถามน่ะเงียบมากเงียบมันอมสากไว้นี่ครูคะเป่าสากเพิ่งผ่านครับครูไม่มีอมสากนะเคยอมอย่างอื่นหนึ่งนะไม่ขำไม่ต้องเกี่ยงด้วยอยู่เงียบๆด้วยโดยเฉพาะใบเตยเอาแล้วเพิ่งย้ายมาแค่เทอมเดียวเองให้กูพูดถึงประวัติป่ะไม่ต้องพูดค่ะหนูก็รู้อยู่ของหนูค่ะครูจะพูดอะไรคะหายแล้วหรอแผลเป็นอ่ะตรงหลังขาซ้ายอ่ะที่มันโดนถ้อยเสียไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เป็นสก๊อตกับไอ้ปั๊บอ่ะยังมาปากดีนะคะมาด่าเพื่อนหนูอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะหนูจะฟ้องพ่อครูก็จะฟ้องพ่อเธอว่าเธอคือกระโหยมันยุ่งไหนแล้วอ่ะมันยุ่งไหนแล้วฮะคนอื่นเขาก็ยอมรับก็มีแต่ครูนี่แหละไม่ยอมรับแล้วพ่อเธอก็ยังไม่ยอมรับพ่อเดี๋ยวใจเย็นลูกอะไรกันเนี่ยใจเย็นช่วยหน่อยอาโวยวายเลยดังไปถึงนู่นผมเดินมายังได้ยินเลยครูเป็นสีมึงก็ได้ยินอยู่แล้วมึงมีหูเป็นสีก็เป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ดีเขาก็ด่าพวกผมอ่ะด่าไม่หยุดเลยครับพ่อด่าหนูด้วยค่ะด่าหนูว่าเป็นกระเทยด้วยค่ะเอ้าคุณเป็นสีทำไมไปลงอะไรกับเด็กๆคุณเป็นอะไรทำไมไม่เป็นสีพูดกับเด็กให้เป็นสีพูดกับมึงแหละมนตรีแรงมากนี่พ่อไงคุณเป็นอะไรของครูเนี่ยเออแล้วอีกหน่อยคุณด่าวันนี้ก็ต้องพูดมียศมีฐานะต้องมีคำนำหน้าอีนี่พ่อนั่นท่านรองโหไอ้มนตรีผีเข้าปะเนี่ยเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรไหนๆฉันก็จะออกแล้วฉันจะพูดให้หมดเลยอ่ะผมน่ะมันดกดีเนาะอ๋อมันเป็นวิกดีนะขอดูเลยค่ะจริงเหรอและสำคัญคือกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนน่ะคนที่นั่งข้างๆอ่ะไม่ใช่เมียนี่คะว้าวเป็นญาติเป็นญาติได้ข่าวมาว่าเมื่อวานไปจ่ายค่าเทอมให้เด็กม.2ลูกเมียคนไหนเนาะเฮ้ยเต้หยุดได้แล้วกูไม่หยุดไหนๆก็จะออกอยู่แล้วให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยกูจะออกอะไรเพนสีจะไม่อยู่ที่นี่แล้วค่ะเพราะมีคนไล่เพนสีออกใครไล่คุณออกมีใครไล่คุณออกเลยมึงไงจะไล่เพนสีออกเพราะเพนสีเป็นคนที่ไม่จำเป็นในโรงเรียนนี้งบประมาณต่างๆที่มันไม่จำเป็นน่ะตัดมันทิ้งเลยโดยเฉพาะมันมีชื่อเพนสีด้วยในการคุยโทรศัพท์โอ้ยผมให้ตัดอันอื่นออกแล้วก็ดูว่าเพนสีเนี่ยเอาไว้นะคุณน่ะไม่ได้ฟังอะไรให้มันดีเลยเอาแสดงว่าท่านผอ.ไม่ได้ไล่แล้วเหรอคะเอ้าท่านแล้วฮัลโหลท่านรองงบห้องอาหารอ่ะไม่ต้องออกแล้วเพราะมีครูจะออกแทนไอ้ม
มนตรีขายน้ำปั่นหน้าเทศบาล2ที่พี่สีซื้อแตงโมปั่นมาให้อ่ะที่ระหว่างที่เอ้าทำไมชื่อเหมือนครูมนตรีพอที่มาเล่าให้ฟังอยู่ได้ไหมที่มาเล่าไอ้นั่นที่ซื้อแตงโมที่บอกว่าชื่อเหมือนกับมนตรีพอที่นี่ไอ้มนตรีกับกอกโอ้ออกแน่พออุ๊ยงั้นก็ไม่ใช่ครูแล้วสิคะเนี่ยอ้าวป้าก็ไม่ใช่ครูแล้วสิคะเดี๋ยวครูไปลงไปคุยกับพอออกขึ้นมาครูก็เป็นครูได้อยู่ดีพอตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังครูเป็นสีอยู่นี่ค่ะคุยกันก่อนสแตนด์เอาใหม่เลยครูมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์แทนพวงค่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพคุณครูครับสวัสดีครับคุณครูครูจะบอกว่าครูหนักใจมากเลยนะเมื่อกี้สอบโอเน็ตของรุ่นพี่พวกเธอนะคะแนนน้อยมากอับอายเฉพาะเจ้าเมืองเขานะชื่อเสียงโรงเรียนสร้างมานี่ถือว่าเกือบพังพินาศนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะสอนไปถามไปนักเรียนต้องตอบให้ได้นะถ้าตอบไม่ได้ก็คือทำโทษคือตีอะจะครับโซเดียมคลอไรด์คืออะไรเกลือแกงเกลือแกงเกลือโกแกงครับครูนั่นมันรายการเพลงที่ดีที่สุดตอนนี้เกลือแกงเว้ยไม่ใช่โกแกงตอบค่ะเกลือแกงครับถูกต้องขึ้นไปไปใช่ฟันเลือกพิมพ์ค่ะคะ H2O คืออะไร น้ำคือน้ำคืออะไรน้ำค่ะถูกต้องพรศักดิ์ก๊าซอะไรทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะครูถูกต้องค่ะโอโมค่ะสูตรนี้คืออะไรผงซักฟอกค่ะครูถูกต้องค่ะเราตอบเองเว้ยเราตอบเองนายอาร์ตจงบอกความหมายของสูตรนี้ตอบได้ก็ได้ไปพักเที่ยงทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็นั่งต่อตอบผิดก็โดนตีมันมีอยู่แค่นั้นคือไดไฮโดรเจนแอมบาสเดอร์ฟอร์ฟิซัสยูนิเวอร์สแอนด์เลสตอลองครับครูเธอหิวเปล่าครับผิดความหมายของเขาคือกล้วยบวชชีครูก็มั่วเหมือนกันล่ะครับH2O คือนี่คือกล้วยบานามันมีเลข2บานานาบานานาโคโค NUT โคคอนัทนั่นคือมะพร้าวหรือกะทิใครคิดคิดคืออะไรทีมบาสครับฮีทคือความร้อนกลายเป็นกล้วยบวชชีมายังไงวะเธอตอบผิดฮะเชิญแต่ครูก็มั่วเหมือนกันนะครับครูทำไมครูมั่วที่ไหนเราครบอยู่นี่ทำไมครูมั่วยืนเสียงแหบพิไรล้างไม่ดีทุกทีฉันนะมีเพื่อนคนไหนจะโดนทำโทษแทนในอาร์ตไหมคะอ่ะโทษฐานที่ตอบผิดเออแต่นักเรียนทั้งหมดในห้องไปล้างส้วมห้องพักครูทำไมอะครับครูโทษฐานที่ใจดำไม่ช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนยังช่วยเหลือเราโอโม่1ห้องพิพา1ห้องพรศักดิ์1ห้องสมปอง1ห้องเธอ7ห้องอุ้ยทำไมผม7อ่ะครับครูเธอออกตัวแรง Happy Birthday to you วันเกิดนะเกสงสัยวันเกิดจ้าน้องมุกวันนี้ฉันการ์ดในนามของตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนขอให้แกมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแล้วก็ที่สำคัญความรักซึ่งวันนี้พวกเราทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจร่วมเงินเลี้ยงฉลองให้กับแกซึ่งกับโคมกับข้าวขนมน้ำเนิ้มเค้กเคิร์กมีหมดทุกอย่างเพื่อเลี้ยงฉลองแกเต็มที่ค่ะเพื่อน
ทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะที่วันนี้อุตส่าห์แบบมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะคุยไม่มีวันเกิดไหนที่มีความสุขแบบนี้เลยอ่ะและที่สำคัญนะต้องขอบคุณครูมาริวันที่อุตส่าห์มาอ้าวครูไปไหนวะอ้าวนู่นค่ะทำอะไรอะคะโอ้โหคุณจะตักอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับเนี่ยแหมที่แท้5คูณ8ใส่ข้าว6คูณ9ใส่แกงคืออะไรวะกัดก็ถุงร้อนไงคะถุงเล็กหน่อยก็ใส่ข้าวถุงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงก็ใส่แกงค่ะนี่เธออย่าไปพูดอย่างนี้ให้มันเสียบรรยากาศนี่นักเรียนครูก็ตักไปเผื่อลูกชายครูที่บ้านคนเดียวนั่นเองเดี๋ยวพูดเธอทำไมไม่ต่อแถวก็เลยเดี๋ยวครูตักให้เอามามามาเดี๋ยวครูตักเพิ่มให้มานี่ครูเขาผ่านกับเราด้วยใช่ไหมเอออ่ะร้องเพลงสิร้องเพลงสิจะได้มีบรรยากาศไม่เอาก๊าซเดี๋ยวไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ค่ะเออนั้นร้องเพลงเนาะร้องเพลง คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็แปลงเนื้อพิเศษเขาสิเปลี่ยนเพลงไม่เอาเพลงที่เสียบรรยากาศอ๋อไม่เอาเพลงนี้หรอคะไม่เอางั้นเอาเพลงสนุกเนาะสนุกแดนโอ้แม่ชอบกินตับหวานส่วนตัวลูกนั้นชอบกินตับไทยตับโคตรแข็งจะบอกแรงนั่งตับทำไมตับหวานลูกสนใจไหมตับหวานลูกสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้ลูกกินตับตักฟรีตักฟรีตักฟรีไม่เคยเสียตังค์เลยวะเลือกร้องเพลงดีๆครูกระทบกระเทือนจิตใจมากเลยนะเพลงความหมายไม่ดีอย่าไปร้องวันเกิดเดี๋ยวอัปมงคลเนาะเปลี่ยนเพลงใหม่ให้มุกเดี๋ยวนี้เลยอ๋อได้ค่ะงั้นเอาเป็นแบบว่าย้อนยุคนิดนึงเนาะเพลงนี้เลยค่ะพกถุงมาด้วยหรอพกถุงมาด้วยเหรอเนี่ยพกถุงมาด้วยหรอพกถุงมาด้วยเนี่ยไหนมากันเนี่ยนะพกถุงมาด้วยแต่พกเมียไม่หรอไม่ใช่ค่ะพกถุงค่ะถุงแกงค่ะพวกเธอไปทำอะไรก็ทำไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ทำอะไรก็ทำอย่ามายุ่งกับครูสิครูก็ตักให้พวกเธอนั่นแหละครูคะคือครูตักเยอะเกินไปไหมอะคะพวกหนูจะเหลืออะไรให้กินล่ะโอ้ใช่แล้วเป็นสีหนูตรงนี้มันดูน้อยก็จริงแต่ว่านู่นเหลือตั้งเยอะหนูนู่นใจเย็นครับทุกคนอย่าเพิ่งตระหนกตกใจอะไรไปอย่าลืมไปนะคะกับข้าวไม่เหลือแต่เค้กเหลือเออแล้วกินเค้กกันเถอะเต็มของเรานี่เลยคนมามามเค้กหายโอ้ปาร์ตี้ของพวกเรามารีวันอะไรวะเนี่ยเอาอาหารช่างมันเค้กช่างมันแกะของขวัญดีกว่าเฮ้ยหายไปหมดเลยเฮ้ยเอาของขวัญวันเกิดฉันนะหายไปหมดเลยอะแกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะกินอะไรอ่ะไปจดนะในกระดาษนะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าบอกนะคะว่าวันนี้ครูเป็นสีจะทำกับข้าวให้พวกเรากินนะคะปล่อยรถไฟออกจากหัวลำโพงครูเป็นคนปล่อยได้แต่แค่ทำกับข้าวเนี่ยครูก็เป็นคนนึงที่ทำกับข้าวอร่อยนะจะไหวเหรอคะเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องลองดูไปจดเลยสอนอยากกินสอนได้ทุกวิชาแล้วก็ทำได้นานได้ข้าวอีก็ใช่ไงนายก้าวสั่งดีกว่ากินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรเลยว่ะกินอะไรแซ่บๆไหมวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆมาแกโอ้ยไอ้กัสฉันแพ้ของเผ็ดอ่ะเออเอ้ยแต่จริงเพราะว่าช่วงนี้นี่ถ้าเกิดกินเผ็ดเนี่ยท้องเสียง่ายด้วยอากาศมันร้อนทำไมไม่ชอบกินเผ็ดหรอไม่ชอบทำไมอ่ะชอบกินเปรี้ยวมากกว่าเปรี้ยวไปกินหวานนะฉันอยากกินจริงๆเลยเอาเป็นว่าใส่พริกเม็ดเดียวแล้วกันโอเคปะอันเนี้ยได้นะขอพริกเม็ดเดียวพออยากให้แกกินด้วยไงน่ารักที่สุดนี่โอเคไอเอาส้มตำพริก1เม็ดใช่1เม็ดเท่านั้นย้ำคอหมูย่างแล้วก็น้ำตกด้วยคอหมูย่าง
น้ำตกอวังตะไคร้หรือนางรองโอเคโอเคเรียบร้อยนะนี่ไปลูกกินไปครับนี่โอ้ยกินน่ากินจังเลยนะคะคุณเป็นสีกินแน่อร่อยนะลูกนะแหมทำเป็นเล่นไปนะคะเนี่ยทำอาหารเก่งเหมือนกันนะคะพี่กัสอะไรทำไมส้มตำพริกเม็ดเดียวทำไมมันแดงขนาดนี้เลยวะน่าจะเป็นสีจากมะเขือเทศมั้งแกเวลาตำแหลกๆไงเออกินเถอะหิวแล้วเนี่ยอย่าไปคิดมากกิน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 เลยกินเลยกินเลยเนี่ยส้มตำนี่เอาสิเอาสิเนี่ยตักไปเยอะๆเลยแกเนี่ยเนี่ยโอเคมามามาเฮ้ยส้มตำเผ็ดมากเลยอ่ะนางพลอยแกกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยอ่ะปวดปากเธออ่ะมันเบิร์นหมดแล้วโอ้ยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่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 มันแกล้งกูเนี่ยอะไรนะไม่ได้แกล้งฉันไม่ได้แกล้งเลยฉันก็จดไงส้มตำพริก1เม็ดน่ะโอ้ยคนอย่างนี้อ่ะแล้วจะไปรู้เรื่องไงล่ะคุณเป็นสีครับคุณเป็นสีอ้าวมานี่ด่วนเลยค่ะผมมามานี่เลยอะไรลูกอะไรเสียงเสียงวายๆอ่ะทำไมปากเพื่อนหนูเป็นอย่างนี้ล่ะคะที่หนูสั่งไปอะค่ะส้มตำพริก1เม็ดไม่ใช่เหรอใครบอกว่า1เม็ดอ่ะก็หนูนี่นะคะหนูเขียนเองเลยค่ะพริก1เม็ดค่ะอีกครับหนูเขียนผิดเปล่าไม่ได้เขียนผิดค่ะฉันเขียนเองกับมือเลยส้มตำพริก1เม็ดโอ้โหใกล้ไปค่ะเธอเขียน16เม็ดฮะ16เม็ดบ้าอะไรล่ะคะครูส้ม16มั้ยไหน16ฮะนี่ค่ะส้มตำพริก1เม็ดนี่มันสระเอค่ะไม่ใช่เลข6อ้าวนี่ดีค่ะนี่ค่ะเป็นสระเอค่ะถ้าไม่เขียนติดกันเกินไปเธอไม่แยกออกมาคนละบรรทัดอ่ะเอ้านี่หนูผิดเหรอคะเนี่ยโอ้คุณนึกออกแล้วโอ้ครูลืมใส่แว่นมาลืมโอ้โหครูลืมใส่แว่นมานี่ครูเอาเวลามาเถียงหนูด้วยนะคะครูกลับไปใส่แว่นเถอะค่ะดูปากเพื่อนหนูที่ข้างเนี่ยเบิร์นไปหมดแล้วเนี่ยไปหาหมอก่อนแล้วไม่ต้องหาก็ได้พลอยเพราะว่าเธอปากเบิร์นแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีนะเหมือนแอนเจลิน่าโจลี่ไม่เห็นเหมือนแอนเจลิน่าอ้วกเอ้ยนางพลอยคิดในแง่ดีไงไม่ต้องมาฉีดฟิลเลอร์เออไงจะได้สวยๆไงปากมันนวลใสฝ่องไงแกลูกเหมือนน่ะเหมือนเหมือนแองเจลิน่าโจลี่วันหลังเขียนมันจะชัดนะลูกนะโอ๊ยครูขาคราวหลังครูก็ไม่ใส่แว่นมันนะคะเอาไปมึงไปหาหมอเร็วเร็วนางพลอยนายต้นตักครูนะนายต้นต้นไม่ได้มานี่ก้าวโอ้ใส่แว่นเธอไอ้พลอยถ้าไม่ใครรู้เป็นเด็ดขาดเข้าใจเปล่ามันหายากนะเว้ยแต่ว่าของเพิ่งเข้ามาใหม่ในรถเนี่ยแล้วนี่ราคาขึ้นไหมเนี่ยเออไปเถอะราคาเดิมเพิ่มเติมคือความเพลินเจแปนหนมทำอะไรเปล่าเปล่าครับมันคืออะไรมันให้อะไรกันไม่เปล่าครับไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรคุณใหม่ครับครูไม่ต้องตื่นเต้นไม่ครับไม่ได้ให้อะไรไม่ไม่มีอะไรค่ะครูไม่หนมหนมอย่าองค์ครูเพ็ญศรีกินนมชีสแค่นั้นแล้วทำไมต้องให้รับรับล่อล่อทำไมต้องปกปิดลูกกลัวแบบว่าเพื่อนเห็นแล้วเขาจะแย่งกันไปหมดอ่ะเขาเพิ่งมาวางรถใหม่ครับเพราะรถที่แล้วเนี่ยคือขายหมดเกลี้ยงเลยเซเว่นเนี่ยนะไม่มีขายเลยครับครั้งนี้เขามาขายใหม่เนี่ยผมก็ต้องอย่าพลาดสิครับกูต้องรีบซื้อกันหน่อยอ่ะหอมฟินเคี้ยวมันหนูว่าหอมมากเลยอ่ะหอมถึงนี่เลยคนเนี่ยเขามองหมดแล้วอ่ะแล้วเขาก็จะมาแย่งกินหนักแน่ทุกคนไปซื้อเองนี่ไปซื้อเองไปซื้อเองนี่ไปซื้อเองนี่แบ่งกันลูกแบ่งกันอ่ะวันนี้บอกเลยว่าเราเรียนเราฝากกันบ้านเราสั่งงานเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งนึงที่ครูเป็นสีเกือบลืมอะไรคะครูโรงเรียนของเราจะมีการประกวดแฟนซีแฟนซีเราต้องส่งตัวแทนไปประกวดยกห้องเลยอุ๊ยครูคะแต่ต้องมีธีมไหมคะต้องธีมอะไรดีคะจะได้เป็นในทิศทางเดียวกันผมมีไอเดียนะครับครูเฮ้ยเป็นธีมฟลินสโตนมนุษย์ยุคหินครับเฮ้ยยับปะดับปะดูธีมเนี้ยดีมากครับครูมันดีไงอ่ะมันหาชุดง่ายดีครับสบายนะครับนี่เสื้อผ้าน้อยชิ้นด้วยมันน้อยชิ้นไปลูก
เอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนใหม่เรื่องทีมอื่นดีกว่าทีมอื่นดีกว่าเออครูคะเอาทีมนี้ดีไหมคะครูวันพีซค่ะอะไรคือวันพีซเนี่ยเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นค่ะครูกำลังอินเทรนด์ช่วงนี้มากเลยค่ะสนุกเป็นการ์ตูนค่ะเอาเรื่องนี้ไหมคะวันพีซเหรอใช่ครับอ่ะสรุปนะลูกนะธีมที่เราจะแต่งวันฮาโลวีนทั้งห้องเราคือวันพีซโอเคอย่าลืมทำกันบ้านนะลูกนะเป็นฮานโซโลสวัสดีครับครูโอ้นายบอลครูกำลังจะกลับมันหมดคาบแล้วเธอไม่ลาทั้งวันเลยเหรอวันนี้น่ะพอดีรถชนนะครับครูเอาไปนั่งที่ไปถามเพื่อนด้วยว่าเขาเรียนเขาสอนไปถึงไหนแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้เขามีประกวดชุดนะนี่ทีมตามนี้เลยมาแล้วมึงกลับเลยเหรอเออย้ายไปอีกห้องแล้วย้ายอีกห้องนึงเนี่ยทีมตามกระดานนี้เลยฉันกับตันอภิดามาแล้วไอ้พวกโจรสลัดเพิ่งออกเรือให้เด็กๆรายงานตัวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่พวกคุณรู้ไหมว่าฉันมีพวกพ้องและกองทัพอีก 800,000 คนอยู่ข้างนอกนี่คือตัวอะไรกูซ้อมไงครูกูซ้อมใช่ครูเพชรศรีรู้ไหมคะว่าอะไรของครูเพชรศรีหายไปกระเป๋าตังค์ใช่ไหมนี่ค่ะมือเบากว่าปุ้ยนุ่นก็มือฉันนี่แหละต้องขนเรือของกลุ่มหมวกฟางแมวขโมยน้ำไม่น้ำนี้เอ้ยอันนี้ครูนึกออกครูนึกออกตัวตลกแน่เลยใช่ไหมเอาลูกโป่งสักลูกไหมล่ะลูกคือบาร์ที่โจรสลัดค่ะโจรสลัดโจรสลัดตัวตลกค่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนไม่เหมือนมากเลยเธอเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นทหารเรือค่ะโคบี้เอานั่งใครหิวบอกผมได้เชิญที่ภัตตาคารบริเวณเป็นคุกแน่เลยคุกใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับผมซันจิเชฟขาดังเออนายก้าเหมือนมากย่าย่าท่านต้องเป็นราชาชูรสให้ได้ย่าอยู่ว้าวว้าวเฮ้ยนี่มันบากี้ตัวลายใช่ไหมคนท้องย่าว้าวไอ้คนไอ้ดิกี้เธอไปกินอะไรมาน่ะทำไมลูฟี่เป็นแบบนี้อ่ะในเรื่องกินพ่นละไมปีซ่าครับพ่นกินพ่นสตอครับพ่นสตอครับก็เลยเป็นภาษาแรงตายใช่ครับเข็มโหนี่เธอต้องพรีเซนต์ตัวเองหรือเปล่าโจามมาที่หลังข้าเดี๋ยวนี้รับไปข้าจามเลยนะบาดแผลมักเป็นความอับอายของนักดาบอย่างข้าข้านักดาบหัวเขียวแมงวันดินตองขี้ไงว่อนไว้นักดาบโลโซโซโลฉันคือนักดาบโซโลโอ้เก่งมากเลยนะอันนี้ทุ่มเทนะจับข้าโอ้โหปรบมือทุกคนนะลูกตายละ1 2 3 4 5เอ๊ะเลือกใครอ่ะลูกบอลไงคะครูบอลนายบอลนายบอลจะเป็นตัวอะไรใครเดาซินายบอลจะเป็นตัวอะไรนะที่มันเหลืออยู่ในเรื่องนี้นะลูกน่าจะเป็นช็อปเปอร์มั้ยครับเออช็อปเปอร์อุ๊ยอุ๊ยนายบอลง้อง้ออุ๊ยเดี๋ยวก่อนจะง้อครูสงสัยจังเลยนะเธอแต่งตัวอะไรของเธอนี่ไงวันพืชฮะวันพืชมันพืชตรงไหนอะเธอเอ้าก็เนี่ยไปดูดีๆทีมวันคือพีชพีชไงและลูฟี่ลูฟ่าอะไรเขาต่างๆนานาเขาก็ไม่มีควายอ่านผิดครับครูจริงๆไม่ใช่เพราะว่าวันพืชจริงๆคือเป็นผักโคนไม่ใช่ผักควายอ่ะใช่เป็นผักวัวจริงไหนๆเธอก็แต่งมาแล้วแล้วเธอต้องพรีเซนต์ตัวเองนะผมสุรพลนอนบนกองฟางจากวันพืชและฉันจะทำนายดวงประเทศไทยให้ได้เลยไอ้นั่งพี่วันพีช
พีชอ่านยังไงวันพืชเฮ้ยแกงนี่อีกแล้วเดี๋ยวก็แซวผมอีกอ่ะไม่กล้าเข้าเลยแวะร้านลูกชิ้นก่อนดีกว่าเว้ยพี่ครับครับผมลูกชิ้น3ไม้ครับไม้เดียวครับพี่ผมบอก3ไม้ครับ3ไม้3ไม้ยังไงครับก็ดูดิแน่ไม่มีไม้ที่4คนเลยแย่เล่นเกิร์กกั๊กมาใหม่ป่ะครับเนี่ยเพิ่งมาครับเพิ่งได้ล็อกชื่อพี่อะไรครับเอาที่พ่อเรียกหรือแม่เรียกอ่ะแม่เรียกดีกว่าครับเอาไปชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อจริงครับเอาตอนอยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเอาต่างจังหวัดดีกว่าชื่อแบบที่เพื่อนสนิทเรียกหรือไม่สนิทเรียกไม่อยากรู้ละไปดีกว่าอยากรู้ตั้งหน่อยสิเอาชื่ออะไรครับพี่ชื่อการ์ดชื่อการ์ดเพิ่งมาใหม่มาจองล็อกขายลูกชิ้นตรงนี้แหละครับพี่ขายตรงนี้เดือนแรกมีรถขายตรงนี้เดือนที่2มีบ้านแล้วคิดดูเดือนที่3มีอะไรมีนาคมว้ายมีรถดีกว่าเดี๋ยวให้กินลูกชิ้นฟรีเออพี่ครับพี่หาจัดเลยอ่ะผมมาอยากเล่นกับพี่ต่อนะเดี๋ยวผมต้องเดินไปแล้วสิอุ๊ยอยากจะไปอีกแล้วเดี๋ยวกลัวโดนแซวไปก่อนนะไปเถอะไปเถอะพี่อยู่ตรงนี้ทั้งวันเด็กนี่คุยอะไรนานๆวะแกงสั้นจังเว้ยหอมเหลือเกินอย่างเนี้ยสั่นขนาดนี้หนาวเหรอน้องสั่นอย่างเงี้ยเอากระโปรงพี่ไปใส่ไปละน้องนี่พี่อย่าไปแซวผมแบบนี้นะครับเคยมีคนแซวผมแบบเนี้ยยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยครับไปทำร้ายเขาเหรอเป็นไส้ติ่งไปดีกว่าหัวเว้ยเจอแต่คนแปลกๆแต่เดี๋ยวนี้มันเหงาๆเพราะว่าอยู่กัน2คนน่ะจริงไอ้ก้อยฉันว่าแกต้องหาคนมาเข้าพวกเข้าแก๊งเราเหอะจริงว่ะแต่ว่าใครวะเฮ้ยฉันมีรุ่นน้องคนหนึ่งเว้ยแต่มันเป็นเด็กทุนลองโทรหามันก่อนดีไหมจะเข้ากับเราได้หรือวะเด็กเรียนอย่างนั้นลองก่อนลองก่อนฉันโทรเลยฮัลโหลมาเจอพี่ที่นี่หน่อยน้องโอ้โหเนี่ยรุ่นน้องแนะนำตัวดิชื่อเอวาค่ะไอ้ก้อยหน้ายังติ่มเลยไอ้ก้อยอะไรฉันว่ามันเข้ากับพวกเราไม่ได้หรอกว่ะลองก่อนอะอีบ้านยืนข้างนี้เดี๋ยวรอเหยื่อรายแรกมาเลยดีกว่าเว้ยโอ้เจอได้ใจสุดๆเลยอ่ะยิ้มมาพูดเลยอ่ะทำไมคำพูดนี้มันฮิตจังเลยเนี่ยมีแฟนยังอ๋อมีครับดุชิบหายเลยงั้นเราไปไกลตีเลยมีแฟนแล้วไม่ต้องมาถามก็ตอบดีๆครับก้อยดูดิเราแซวยืนเงียบเชียวให้โอกาสมันน้อยมันเพิ่งเริ่มลองดูอีกครั้งนึงไปเลยจะไปแล้วก้าวฮะมึงเรียกกูมาทำไมวะมึงมาก็ดีแล้วกูไม่กล้าผ่านทางเนี้ยทำไมมึงเนี่ยสาวๆเขาแบบโอ้ยดุมากเลยอ่ะโอ้ยมึงแก่แค่ผู้หญิงแค่นี้มึงกลัวอะไรวะฮะเขาชอบแซวชอบแซวกลัวผู้หญิงแซวมึงเดินเป็นเพื่อนกูหน่อยกูไม่กล้าเดินผ่านไม่กลัวเดี๋ยวกูพาเดินไงจ้าพ่อหนุ่มผมยาวทำไมผมยาวแล้วไปหนักหัวอาจารย์เธอเหรอไม่เอาไม่ขาวจังเลยขาวจังเลยสุดหล่อถ้านอกเสื้อยังขาวขนาดนี้ในเสื้อจะขาวขนาดไหนนะเฮ้ยเฮ้ยพี่กระดูกเหลืองครับน้องพี่ไม่ได้ขาวถ้าเดินคนเดียวแล้วมันเหงามาเดินกับหนูไหมครับพี่เฮ้ยอะไรวะไม่ครับน้องพี่ชอบเดินคนเดียวเรียนที่นี่เหรอคะมีแฟนยังว่าแต่ผมทำไฮไลท์ด้วยอ่ะหล่อจังผมงอกครับแก่ก่อนวัยครับอยากทำไฮไลท์บ้างอ่ะมาทำที่หนูได้ไหมแต่สำคัญต้องมาทำในห้องหนูนะไอ้ทุกคนเห็นไหมว่าอีนี่มันทำได้เฮ้ย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 เขินหรอน่ารักจังอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้สาวเฮ้ยไหนมองเอาอยู่ไงเฮ้ยเฮ้ยโยโย่ถอดให้ดูข้างในได้ไหมคะอยากรู้ว่าข้างในจะขาวแค่ไหนเฮ้ยไอ้น้องพี่ก็ตาผอมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แล้วมึงปลดอะไรเนี่ยเฮ้ยเปล่าเปล่ามึงบังบังพี่ชอบหนูเฮ้ยเปล่าเปล่าเฮ้ยไปเก้าเดี๋ยวเดินจะไปไหนต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนด้วยร่างกายไงเอวามันเลื้อนหรือเปล่าว่ามันเรียนหนักจนเลื้อนเลยใช่ไหมเนี่ยฉันว่ามันเก็บกดเว้ยคือพออย่างมันรู้สึกมันได้ปลดปล่อยผู้หญิงสมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆมึงไม่ตามเพื่อนไปหรอลืมลืมไปไหนเลยเรียนเคารพครูโอ้ยสวัสดีครับครู
ขออนุญาตนะครูมาช้า5นาทีไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรครับครูสอนเลยไปให้20นาทีอ่ะการบ้านที่สั่งไปชั่วโมงที่แล้วเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับครูเด็กชายอาร์ตครับเก็บการบ้านมาส่งครูค่ะครับผมคนขยันหมั่นเพียรมันจะต้องได้ดีครูก่อนจะจบป.ส.4มานะครูเรียน 4-5 ครั้งเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เรียนเก่งไม่เก่งครูไม่มีเงินค่าเทอมเพราะฉะนั้นเรามีเงินค่าเทอมพ่อแม่ส่งเรียนนะลูกเนาะต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะได้ครับครูว่ากันตั้งใจเรีย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 นอะไรเนี่ยอะไรครับครูผิดหมดเลยผิดหมดเลยพวกเธอทำการบ้านยังไงกันเนี่ยฮะดูมันผิดหมดเลยโอ้โหถ้าเรียนไปแบบนี้ไม่ต้องเรียนเลยจบไปก็ไม่มีคุณภาพมี5ข้อผิด5ข้ออ่ะการบ้านแค่5ข้อถ้าทำผิดน่ะทำไงดีครับครูครูอยากให้พวกเธออ่ะจบไปแล้วเป็นนักเรียนที่ดีครับผมเอางี้นะพวกเธอทุกคนครับไปเรียนพิเศษกับครูครูจิตใจไม่ตาทุกวันค่ะหลังเลิกเรียน1ชั่วโมงครูขอส่วนวันเสาร์ขอบ่าย2ที่สำคัญคือครูเก็บไม่แพงอ้าวครูไม่ได้สอนฟรีเหรอคะ70บาทค่ะแต่ว่าขออนุญาตคือวันเสาร์เนี่ยทุกคนมาบ่าย2ห้ามกินข้าวเที่ยงมาครูจะเรียนแล้วคุณแม่ครูขาย16บาทต่อ1จานฉะนั้นแล้วทุกคนเตรียมเงินมาทั้งหมด86ทั้งหมด86บาทค่าเรียน70ค่าข้าว16รวมเป็น86ผ่อนได้ป่ะครับครูอะไรนะผ่อนได้ไหมครับแม่ผมให้วันละ20ผ่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเราจะเก่งเราต้องลงทุนพูดพร้อมกันค่ะ86บาท86บาทค่าเรียน70ค่าเรียน70ค่าข้าว16ค่าข้าว16ให้กูท่องเพื่อนั่นน่ะฉันเครียดว่ะเป็นไรฉันตกทุกวิชาเลยอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เหลืออีกวิชานึงแล้วก็มันก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าฉันจะต้องตกไงมันใช่เรื่องที่จะมาถอดใจตอนนี้ป่ะเนี่ยพรุ่งนี้ยังมีเวลาให้อ่านหนังสือตั้ง1วันถึงอย่างนั้นก็เหอะนู่นเอ้ยเราก็หมดแรงที่จะทำอยู่ดีอ่ะงั้นเอางี้มั้ยถ้าวิชาพรุ่งนี้แกสอบผ่านอ่ะเดี๋ยวฉันไปเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกเฮ้ยจริงดิจริงดิสัญญานะโอ้ยเซลลูไลท์เฮ้ยฉันจะตั้งใจทำเอาล่ะนักเรียนคะมั่นใจข้อไหนค่อยกากบาทลงไปนะคะนี่เป็นวิชาสุดท้ายแล้วทำให้ดีทำให้ผ่านค่ะแกสอบผ่านเดี๋ยวฉันไปเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกแกสอบผ่านเดี๋ยวฉันไปเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกอีก15นาทีแกสอบผ่านเดี๋ยวฉันไปเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกแกสอบผ่านเดี๋ยวฉันไปเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกเที่ยววันวาเลนไทน์กับแกหมดเวลาค่ะส่งข้อสอบค่ะครูครับผมยังทำไม่เสร็จเลยครับนายด่าเธอรออะไรเธอรอให้เสาธงลงมาหรือไงเพื่อนก็เสร็จกันหมดแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยผมกลัวสอบตกอะครับครูขอดูสิไม่มีสักข้อตกส่งค่ะส่งค่ะมาทานข้าวได้เลยค่ะค่ะบ่ายโมงขึ้นมานะลูกนะโอเคค่ะไปเล่นวอลเลย์กันก่อนไปจ้ะแกเป็นไรเปล่าวะฉันกลัวว่าถ้าต่อไปอ่ะมันจะผิดฉันคงไม่ได้ไปเที่ยวกับเธอแล้วใช่ปะด่าคือต่อให้แกจะสอบผ่านหรือสอบตกยังไงฉันก็ไม่เที่ยวกับแกอยู่ดีจริงปะเนี่ยนุ่นเออจริงนี่เราดีใจมากเลยอ่ะไอ้นุ่นเออเดี๋ยววันอาทิตย์ไปเจอที่ไหนเนี่ยสรุปน่าจะไปที่เดอะสตรีทราชดาเพิ่งเปิดใช่ป่ะใช่เดี๋ยวฮะทำไมไออาร์ตไอยกไอยอไอปอไอปั้นได้ไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันหลังสอบด้วย
หลังสอบต้องทำไงต้องทำไงปาร์ตี้ดิวะปาร์ตี้เราจะไปเที่ยววันเลนไทน์สองอะไรสองคนนะมีอะไรสองคนเปล่าเปล่าเปล่าว่าเรียบร้อยมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วกด1เลยนะคะเข้ามาแล้วกด1ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะให้ทุกคนได้เห็นครีมมหัศจรรย์ของเรานั่นก็คือครีมหน้าเด็กค่ะนี่ครีมหน้าเด็กนะคะบอกเลยพวกเราสองคนเนี่ยใช้จริงดูจากหน้าของพวกเราสิคะราคาไม่แพงด้วย390บาทส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีค่ะอุ๊ยๆๆคอมเมนต์บอกว่าใช้แล้วน่าจะเหมือน2คนข้างหลังมั้ย2คนข้างหลังว้าวกินไปกินไปพลอยตกใจนะเนี่ยครูค่ะแล้วครูจะไปยืนทำไมล่ะคะเนี่ยครูต้องถามเธอ2คนทำอะไรกันโอ๊ยพวกหนูไลฟ์สดขายครีมอยู่ค่ะครูฮะครีมอะไรคะครีมอะไรอ่ะครีมหน้าเด็กค่ะครูกระปุกละ390บาทค่ะครีมหน้าเด็กค่ะ390บาทเนี่ยนะคะมันถูกมากเลยเนาะน่าสนใจค่ะฮะครูค่ะแต่มันเป็นราคานักศึกษาใช่ค่ะเหรอไม่เอาอ่ะไม่รู้ว่ามีอยงอยอะไรหรือเปล่าล่ะหนูเฮ้อมันถูกด้วยนี่ครูนี่ว่ะกีพูดไปได้ไงอยงอยนะเอ้าก็ทำไมล่ะคะก็มันเวอร์มั้ยล่ะครีมหน้าเด็กแล้วมัน390บาทอ่ะครูครูเดี๋ยวคุณไลฟ์สดไลฟ์อยู่ไม่เป็นไรทุกอย่างต้องทดลองค่ะถ้าเกิดทดลองแล้วมันดีก็คือดีนะไม่ครูขอดูอย.หน่อยไม่มีเหรอไอ้พวกแบบว่าส่งตรวจว่ามีปลอดไฮโดรควินอนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูซื้อเองครูเห็นสีคือไม่ใช่อะไรนะคะไม่กล้าซื้อก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่าจริงๆก็มีเงินก็อยากซื้อเหมือนกันครูจะซื้อไปทำไมไม่เป็นไรนะคะซื้อไปใช้นะคะถือว่าอุดหนุนเด็กๆค่ะนักเรียนของเราเองอุดหนุนก้อยอุดหนุนพลอยค่ะของกระปุกค่ะจริงๆว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากอุดหนุนเด็กนะคะอยากอุดหนุนมากๆแต่ไม่รู้ว่าครีมมันจะดีจริงหรือเปล่าหรือว่าสรรพคุณมันเวอร์เกินไปนะคะไม่จริงค่ะครูเพ็ญศรีเอาไปเลยนะคะนี่เอาไปเลยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะหน้าอาจจะเด็กก็ได้ก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าครูเพ็ญศรีใช้แล้วหน้าเด็กจริงๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวลิวันนะคะจะมาเหมาทั้งหมดเองค่ะถอดไปนะคะเราถอดไว้เลยค่ะถ้าหน้าเด็กจริงจะมาอุดหนุนเหมาทั้งหมดเพราะว่ามันเวอร์ค่ะ7วันแล้วหน้าเด็กเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ลองไม่รู้คนซื้อลองเองค่ะค่ะไปค่ะมาใช้ไปก่อนเดี๋ยวเขาที่ขายได้แล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเพ็ญศรีไม่มาสักทีสงสัยใช้ครีมโดนเด็กหลอกแล้วใช้แล้วหน้าแก่ก็เลยไม่กล้ามาแล้วมั้งนี่เขาต้องวอร์มหน้าเอาเองเนี่ยหน้าถึงจะหน้าเด็กว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วนึกว่าจะไม่มีแฟชั่นนี้อื่นใดอีกในเมืองมนุษย์เด็กอะไรอะแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้หนูน่ารักจังเลยหนูน่าเอ็นดูหนูมารอคุณแม่เหรอคะฉันไม่ได้มารอแม่จำฉันไม่ได้หรอฉันไม่ได้รอแม่จำฉันไม่ได้เหรอไอ้ตัวหนูโทษนะจ๊ะเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมพูดจากับผู้ใหญ่เหมือนเท่าเทียมกันแบบนี้อะฮะฉันคือเพ็ญศรีเธอคือเพ็ญศรีเหรอวุ้ยวุ้ยดูกิ๊ดกิ๊ดแว่นตาแต่แล้วเพ็ญศรีอย่าบอกนะว่าเธอใช้ครีมหน้าเด็กอะฮะใช้ไปกี่วันแล้ว2ครั้งใช้ไป2ครั้งหน้ายังเด็กขนาดนี้เลยแค่7วันไม่ต้องนุ่งผ้าอ้อมแล้วเหรอเนี่ยว้าวเพ็ญศรีครีมมันปังจริงๆ390ไปก่อนนะเดี๋ยวซื้อไม่ทันก้อยก้อยพลอยคุณจะซื้อครีมบิลี่บอยโอ้โหป้าก็หาไปเถอะนิกป้าอยู่ไหนแว่นตาป้าอยู่ไหนชุดป้าอยู่ไหนเอามาใส่ซะเป็นแฝดเลยนะตอนเนี้ยใครเห็นทั้งตลาดเขางงเลยว่าอันไหนเพ็ญศรีตัวจริงอันไหนเพ็ญศรีตัวปลอมชื่ออะไรคะน้องหนูคือเพ็ญศรียังอีกชื่ออะไรคะเพ็ญศรีอะเธอชื่ออะไรฉันคือเพ็ญศรีอ้าวไม่มีวิกไม่มีแว่นแล้วลูกจะกลับบ้านไหมสรุปชื่ออะไรหนูชื่อบีลีฟเออป้าก็โล่งใจจำไว้นะลูกนะเดี๋ยวคนจะงงเพราะว่าหุ่นเราก็เท่ากันไงพอใส่วิกใส่แว่นไปมันก็เหมือนฝาแฝดไงลูกเออบีลีฟเอ้ยดูนี่เองโถลูกตามหาตั้งนานเอ้าแล้วไปซื้อกบมาเลี้ยงหรือไงลูกนี่ข
ใครอะลูกฉันเลี้ยงลูกแกตั้ง4 5วันพอแกกลับมาจากไปเที่ยวก็มาบอกแค่ว่าเป็นกบนะเอาลูกกลับบ้านเลยแล้วลูกแกก็ใส่ชุดแอบใส่ชุดฉันน่ะลูกสาวของผมนี่เขารำสวยเขาลำไทยเนอะคุณครูมาสอนเมื่อครั้งก่อนเนี่ยกลับไปที่บ้านนี่ทั้งวันทั้งคืนลำอ่อนช้อนอยากเห็นโชว์หน่อยลูกเอ้ย โชว์คุณครูเป็นสิเอาโถที่หนูลำดึง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 ลูกผมลูกผมเนี่ยเห็นป่ะลำพลิ้วเลยเดินเนี่ยตอนนี้ลูกไม่ลำพ่อลำค่ะภาษาเกาหลีได้ไหมคะเนี่ยพี่ชายอบตาร้อนอบอ้าวใจอบโอ่งลูกผมกว่าจะพูดได้ลูกผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะอุ๊ยเดี๋ยวขายของต่อสิโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่เบอร์03นะคะ03เป๊ะปังมากอ่ะเดี๋ยวขอบุญสีให้ดูเลยนะคะนี่ปังนะคะมาดูสีกันเลยมาไลค์กันก็พอจะพายายมาทำไมยายไหนวะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวเหอะครูขาปิดเลยปิดแล้วเรียนหนังสือเลยครูขาครับปิดการรับเชิญแล้วแต่เวลาพูดเนี่ยเราก็จะได้พูดอักขระที่ชัดเจนนะคำเป็นคำตายอะไรเนี่ยนะคะก็ต้องพูดอย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้จักที่เราจะยกสุภาษิตคำพังเพยนะคะเข้าไปประกอบในการขายของเราครูครับแล้วคำพังพรนี่ใช้ตอนไหนคำพังเพยคำพังพรไม่มีค่ะพังพรสวบหมู่นะคะแล้วสุภาษิตล่ะครับผมสุภาษิตไม่มีสุภาษิตค่ะมีสุภาษิตเกี่ยวกับอุ้ยเฮ้ยครูเดชโชครับครับมหาขออนุญาตครูสักแป๊บนึงนะครับผมโอ้ย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 ครูมณีวันค่ะอะไรได้บิดขนาดเนี้ยชอบเขาละคะอะไรแก่ละกันนี่อย่าพูดหยุดเลยนะแหละไวหมดประจำเดือนขออนุญาตแป๊บนึงครับเด็กๆแป๊บนึงนะครับก้อยขอตัวแป๊บนึงนะคะครูแป๊บนึงขออนุญาตแป๊บนึงครับคุณครูก้อยนี่ก่อนเอ้าที่มามาหาก้อยเหรอเนี่ยเอ้าก้อยอ่ะครูเดชโชไม่ได้มาหาครูมาริวันหรอคะก็มันจะต้องทำไมต้องมาหาด้วยล่ะฉันกับเขาไม่ได้มีอะไรกันโอ๊ยแต่เขาเรียกก้อยไปอ่ะแล้ววันนี้ 3-4 รอบแล้วอ่ะช่วงนี้มันเริ่มมีข่าวไม่ดีนะเกี่ยวกับครูกับลูกศิษย์เนี่ยเอาแล้วบอกว่าไม่ชอบครูไม่ได้ชอบจริงๆนะครูอยากมาตักลมหน่อยอ่ะครูตุกติกนะคะเนี่ยคุยอะไรกันอ่ะเฮ้ยไปช่วยฟังหน่อยดิครูค่ะครูลองสัมผัสดูสิคะตรงนี้เฮ้ยมันจะดีเหรอคือครูกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาเห็นเข้าสิโอ้ยงั้นครูลองเอามาแตะที่ปากดูก็ได้ค่ะรับรองว่าฟินแน่นอนไหนๆก็จะทำแบบนี้แล้วนะครูขอถอดชุดแล้วก็ดีเลยแล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยถอดชุดได้ลองชุดสวมแล้วขนาดพอดีเลยค่ะเห็นแล้วถูกใจค่ะโอ้ยมันดีมากๆเลยนะก้อยอย่าช้าดีกว่าอะไรคะครูคะเอาเลยไอ้ชุดไอ้บ้าลุมมันเลยลุมมันได้เฮ้ยแค่นี้ครับครูทำอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยครูมณีวันผมทำอะไรผิดครับไม่ต้องมาไขสื่อเลยค่ะพวกหนูเนี่ยแอบฟังที่ครูพูดกับก้อยอ่ะทั้งหมดแล้วค่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะที่อะไรเอาปากแตะเฮ้ยนั่งถอดเลยคืออะไรคืออะไรอ่ะถอดเลยใจเย็นคือเอาทีละเรื่องก่อนนะได้ครูบอกเอาปากแตะคือว่าอยากลองทาลิปสติกขอบก้อยที่ซื้อมาใหม่ว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะเอาลิปแตะที่ปากใช่ก็ลองทาดูแล้วครูบอกว่าขอใส่เลยได้ไหมเอ็นเดี๋ยวก่อนที่บอกว่าขอถอดแล้วขอใส่เลยอ่ะครูหมายถึงว่าขอถอดกางเกงออกแล้วใส่อันนี้แทนได้ไหมแล้วมันก็ใส่พอดีจริงๆเลยอ่ะครูมริวันใส่กระโปรงได้เหรอนี่มันอะไรกันคะเนี่ยมันจะอะไรกันล่ะก็เห็นอยู่แล้วไงใส่มาขนาดนี้ถามได้อะไรเดี๋ยวยิกเลยขอโทษนะที่เข้าใจผิดครูเดโชฉันเนี่ย
ไม่กินผู้เดียวกันหรอกแต่ที่เธอมีแน่นี่คุณเป็นเหรอคะคุณเดโชคุณเดโชเดี๋ยวตีป่าเรียกเดโชได้ไงเรียกว่าเดซี่ต่อไปนี้เจอครูเรียกว่าเดซี่เดโชกลายเป็นเดซี่ไปแล้วอะไรเดโชเลยชื่อเดซี่เดี๋ยวตกหัวคว่ำเลยสุดท้ายอะไรอ่ะคุณครูเดซี่ค่ะโอ้ยพูดจาดีเชิญตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะได้จ้ะไหนๆคุณแม่ก็แต่งตัวเต็มแล้วหน้าพร้อมปากพร้อมแล้วชุดเป๊ะปังมากโชว์เสียงร้องกับท่าเต้นเสียงขอเป็นเอกชัยศรีวิชัยกับเพลงไม่อยากเอาเมียมาเลยได้ไหมคะไม่อยากเอาเมียมาเหรอไม่อยากเอาเมียมาได้ไหมคะแต่มันไม่มีนักร้องสิครูก็ต้องร้องเองร้องเองเต้นเองครับเธอต้องช่วยครูเต้นด้วยนะได้เลย3 4ไม่อยากเอาเมียมาเลยนะงานเนี้ยไม่อยากเอาเมียมาเลยกลัวเพื่อนมันเยอะกลัวเพื่อนมันเยอะใครจะไม่เอามาทำไมได้ต้องว่าไม่มีเมียต้องขอเมียเมียต้องขอเมียเมียไปงานไม่อยากเอาเมียมาเลยแม่ผู้หัวก็ทำให้ผัวลำคาญเฮ้ยตั้งนึงนะมีใครมียาพ่นคอไหมทำไมอะโบเจ็บตรงเสียงอะโบเจ็บเสียงเยอะจังอะไม่รู้เหมือนกันอยู่เจ็บเฉยเลยอะไม่อยากเอาเมียมามาเลยแม่คุณเอ้ยอย่านักเรียนวันนี้ครูสอนทั้งหมดไป1ชั่วโมงเต็มทุกเรียนต้องจำให้ได้นะลูกนะครับเวลาที่สอบปลายภาคมาเนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะจะต้องเก่งกว่าห้องอื่นเพราะเราคือ6ทับ1นะลูกนะครับที่สำคัญคือกลับบ้านไปทุกคนต้องทบทวนพร้อมกันทบทวนมากเอางี้ใครที่ตอบคำถามครูได้ครูก็จะปล่อยกลับบ้านก่อนเพื่อนๆโอ้ครูไม่มีงานบวชห้ามโห่ห้ามหิ้วครูครับนี่มันเลยเวลามาตั้งนานแล้วนะครับพวกเราควรจะได้กลับบ้านแล้วนะครูใช่ค่ะครูอันนี้หนูก็มีเรียนพิเศษต่อเลยนะครูครูถามก็ตอบมาก็ได้กลับอยู่แล้วแหละถ้าผมตอบคำถามครูได้ผมได้กลับบ้านใช่ไหมครับถูกต้องนายดะครับเธอถอดเสื้อทำไมนี่ครูถามแล้วใช่ไหมครับใช่ไงครูถามเธอว่าเธอถอดเสื้อทำไมผมขอตอบว่าผมร้อนเชิญค่ะขอบคุณมากครับครูไม่ได้เอาหัวไว้ปลูกผมอย่างเดียวเพื่อนใช่เหรอครูไม่ถามคำถามเดิมขอบคุณมากนะคุณยินดีสอยเจ๊ป่ะเอ้ยดีวะยังไม่ได้กินข้าวเช้าพอดีพวกแกแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเลยแย่แล้วเลยเป็นอะไรเป็นอะไรคือรถกูหาเป็นรอยคนรถกูหาเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยโอ้ยร้อยแรงเลยร้อยแรงเลยนี่ร้อยแรงเลยถ้าใส่กันสตอทุยบ้าปะเนี่ยไอ้ก้าวไม่ใช่ฉันหมายถึงว่ารถกูหาเป็นรอยเอ้าก้าวอุ้ยหลายท่าเลยท่าเบสิกก็มีนะโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจริงจังไงสุดเกิดอะไรขึ้นคือพอดีว่าฉันเนี่ยคือขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วทีนี้ฉันจะเอาไปจอดพอดีว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นท่อระบายน้ำอ่ะแล้วล้อข้างหน้ามันก็เบียดพอมันเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยรถฉันก็แบบเสียหลักอ่ะล้มไปขูดกับรถคู่หารถคู่หาได้ข่าวว่าแกเพิ่งออกรถใหม่มา1อาทิตย์เองสวยทำไมดิสวยแน่เลยอ่ะพวกแกเอางี้นะพวกแกห้ามบอกเรื่องนี้กับครูหาเข้าใจป่ะห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดเลยไม่พูดอยู่แล้วจะพูดทำไมล่ะโอเคนะสัญญานะเออก้าวโรงเรียนเถอะเร็วก่อนที่ครูหาจะมาไปเร็วไปเร็วไปสิอย่าไปตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวดิ้งๆมันมีพิรุธเดี๋ยวมันมีพิรุธเรียนเรียนนี้ไปไหนกันดีวะไม่รู้เหมือนกันนำไปเลยไปไหนไปด้วยเออไปพวกแกอย่าพูดไปไหนอะไรมึงมานี่เดี๋ยวนี้นะอะไรอ่ะอีก้าวอะไรอีเอวาพวกมึงใช่ไหมฮะพวกมึงนี่หืมกูเชื่อใจมึงไม่ได้จริงๆนะสับปรับกูทำอะไรมึงพูดใช่ไหมพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยมึงไม่ได้พูดอะไรเลยถ้ามึงไม่พูดแล้วใครจะพูดมึงจะบ้าหรือไงพูดอะไรเล่าใครเขาจะพูดอ่ะแล้วถ้ามึงไม่พูดเนี่ยแล้วครูหาเนี่ยจะมองฉันแปลกๆได้ไงนี่มองมาทั้งวันแล้วนะฉันว่านะครูหานี่ต้องสงสัยฉันแน่ๆเลยอ่ะที่ฉันน่ะทำรถครูอ่ะเป็นรอยอ่ะสารภาพมาหนูนี้ไม่ได้พูดวะอีกัดไปไหนเนี่ยแล้วถ้าแกไม่พูดเนี่ยนะใครจะพูดฮะ
เพราะแกทั้งหมดนี่แหละอีกครับแกนี่รู้เรื่องดีโอ้เราไม่ได้พูดถึงไอ้แหมทำไมอายนะสิอายนะสิที่พวกแกทุกคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังที่ฉันทำรถเนี่ยล้มพอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยกระจกข้างมันก็ไม่ขวนรถกูหาและขวนธรรมดาไม่ขวนนะรอยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันถลอกเลยพอถลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็ไปกะว่าจะไปขูดให้มันแบบทำความสะอาดแต่สุดท้ายเนี่ยสีมันก็รอดพอมันรอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นถึงเหล็กเลยอ่ะคิดดูสิเหล็กเสร็จปุ๊บฉันทำยังไงล่ะฉันก็ลงเท้าอ่ะไปขูดมันก็ทีนี้มันก็ลามไปใหญ่เลยพวกแกเนี่ยพวกแกรู้ทั้งหมดอ่ะถ้าแกไม่พูดแล้วใครจะพูดอีตาบัดสัตว์กัสพวกฉันไม่ได้บอกครูจริงๆไม่ได้บอกแล้วครูหาจะรู้ได้ไงครูไม่รู้หรอกไม่รู้แล้วทำไมมองหน้าแปลกๆฮะโอ้ยที่มองแค่จะถามว่าซื้อกิฟต์ที่ไหนอ๋อก็แล้วไปว้ายตกใจนี่อะไรของแกเนี่ยขวามาตอนไหนครับไม่บอกกูเลยเหี้ยตอนไหนใช่ไหมตอนที่มึงขูดรถกูเนี่ยฮะตายจริงตายจริงคืออะไรรถกูหาเป็นรอยเหรอคะก็ใช่ไงว้าตายแล้วอุ้ยเสียใจด้วยนะคะคุณหาแต่พอดีว่าแม่หนูมารับนะคะหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่มารับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอีกัสแม่มึงมารับอะไรของมึงเนี่ยมึงขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่เหรออีกัสนี่สินะที่เขาเรียกว่าปลาหมอตายเพราะด่าปลาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ถามก็ต้องวิ่งตามมันโอ้โหคังหาคังเตยยังไงทุกวันเราจะต้องมาซ้อมรีดโอเคป่ะโอเคขอดูสเต็ปมือแกหน่อยรีดพร้อมพร้อมรีดพร้อมพร้อมพร้อมขึ้นมือรีดพร้อมพร้อมพอเลยอ้าวดูแล้วจำสิจะตีเลยโอ้ยมือเนี่ยจิกมันต้องจิกอย่างเงี้ยรีดพร้อมๆอย่างเงี้ยรีดพร้อมๆพร้อมขึ้นมือรีดพร้อม3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1นี่เป็นไงมือฉันเนี่ยนี่มือฉันเนี่ยเป็นสเต็ปแล้วเวลาดูเร็วๆเห็นไหมมันแบบมันดูแบบสวยงามเป็นไรจริงฉันสุดอยู่แล้วเรามันสุดอยู่แล้วค่ะแล้วแกว่าฉันจะแบบจะประกวดได้ปะวะได้สมัครได้ไหมได้อยู่แล้วก็ฉันบอกแล้วก็คนอื่นตายเรียบตายเรียบโอ้แกพูดพี่เข้ามาแล้วไหมนี่น้องอาจารย์ไข่มาลีหัวหน้าสวัสดีค่ะล้มเอ๊ะอะไรล่ะไข่อะไรล่ะฉันคือบัลเล่จำไม่ได้หรอครับอ๋อค่ะแชมป์เกาหลีรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่3จ้ะรุ่นที่3แต่มาเห็นน้องเนี่ยมาเต้นขวางหูขวางตาต้องการอะไรหรอคะคือพอดีว่าหนู2คนเนี่ยคือจะมาสมัครเป็นลีดมือค่ะสมัครเป็นลีดมือสิเขาเป็นที่อะไรอ่ะอะไรน้องอ๋อคือหนูอยากเป็นลีดมือจริงค่ะอยากจะเป็นลีดหรอค่ะหน้าน้องยังกับพวงลีดเลยนะคะโอ้โหหน้าพี่อย่างตาเผาศพอ่ะกล้ากูเหรอคือมันสมกันนะคะโอ้ยสาวกว่าจะเป็นลีดได้มันไม่ได้ง่ายๆนะคะสติค่ะสติอยากเป็นลีดแบบพวกพี่เหรอจ๊ะใช่ค่ะซึ่งหนูเนี่ยซ้อมกันมาแบบเป็นอย่างดีเลยค่ะซ้อมทุกวันเลยถ้าพี่ไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวหนูทำให้ดูนะคะอ่ะค่ะไหนเสกกระเด้งเสกกระเด้งพร้อมพร้อมสามสี่เสกกระเด้งเราสิเก่งใครมาเบ่งกระเด้งเราเจ๋งเสกกระเด้งกระเด้งกระเด้งเราสิเก่งเก่งสิเก่งใครมาเบ่งกระเด้งเก่งรถตุ๊กปัดพื้นทางแล้วรถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานมันจะกระตุกโอ้ละเขาไปไหนอ่ะเขาคงตามไม่ถึงไงแกเขาก็เลยแบบอะไรอ่ะฉันเต้นไม่ดีตรงไหนอ่ะเชฟต้องเป็นลีดมือให้ได้แกครั้งนี้แหละ3 4 1 2 1 2 3เขาหาอะไรนี่เองพี่สวัสดีค่ะมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะวันนี้มาคนเดียวค่ะเอาแล้วเพื่อนไปไหนอะคะอ๋อพอดีนางเตยชีแบบรถล้มอะค่ะแล้วพอดีแบบแขนตรงเนี้ยหักหักนี้เลยค่ะหักแก๊กนี้เลยแล้วตรงข้อมือเนี่ยค่ะหักเป็น3ซี่ค่ะมันละเอียดไปหมดเลยอะคือข้างบนใช้ไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่สามารถเป็นได้แล้วพี่คะมาแล้วค่ะน้องทำไมมาช้าจังอะคะพอดีแป๊บนึงนะคะนางตอยฮะนี่แล้วแกมาทำไมเนี่ยแขนแกหักไม่ใช่หรอฉันก็มาซ้อมลีดไงลีดมันต้องใช้มือเอ๊ะอะไรนะคะเมื่อกี้น้องพูดอะไรนะคะลีดอะไรนะลีดมือค่ะลีดมือน้องพี่ได้มาตามหาลีดมือค่ะพี่ตามหาลีดเท้าพี่ตามหาลีดเท้า
หลีดเท้าค่ะมาพวกเรามาค่ะน้องลองดูค่ะพร้อมพร้อม3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1อะไรคือความพร้อมคะเนี่ยมันเป็นคือปลายค่ะใช่ค่ะแต่มันคือหลีดเท้านี่ค่ะได้ว่าหนูเนี่ยคือหนูซ้อมหลีดมือมานะคะแบบหลีดพร้อมพร้อมปึ้มเราพร้อมหลีดเท้าพร้อมพร้อม3 4ไปสวนลุมก็เจอค่ะแบบนี้ค่ะเท้าค่ะมือต่อยอะไรแกสมัครเขาได้ยังไงแขนแกหักไม่ใช่หรอเอ้าก็เพราะว่าเป็นรีเท้าไงฉันเลยมาสมัครได้ทำไมแกไม่บอกฉันนะเอ้าก็ถ้าเกิดฉันบอกฉันก็ไม่ได้สิจ๊ะเดวอุ๊ยดีฉันเพื่อนแกนะเว้ยแกรับน้องคนนี้เขาเข้ากลุ่มเลยมาเลยค่ะเตย Welcome to my gang โอ้ยค่ะพร้อมค่ะรีเท้าพร้อมพร้อมรีเท้าพร้อม1 2 1 3 2 2 1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  2
รีดเท้าพร้อมพร้อมสามสี่เฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ฮ่าฮ่านี่นี่นี่เฮ้ยน้องมาดูก่อนสิครับเอาฮะเอานักเรียนทุกคนเข้ารอบสวัสดีครับครูวันนี้ครูเป็นสีนะคะไม่ได้มาสอนแทนใครทั้งสิ้นครูเป็นสีมาสอนวิชาของครูเป็นสีเองนั่นคือวิชาเพราะธรรมตั้งใจเรียนนะลูกนะที่สำคัญวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกทุกคนคือใครมีข้อสงสัยใดๆไม่ว่าจะสงสัยน้อยหรือสงสัยมากให้ยกมือถามทันทีอย่าเก็บความไม่เข้าใจความสงสัยกลับบ้านถามเลยนะลูกนะครับจดตามเลยนะลูกตอนเก่งเอาละเรียบร้อยค่ะใครมีอะไรสงสัยถามครูได้เลยค่ะลูกตอนขุดเปลือกออกเนี่ยฮะมันต้องลึกขนาดไหนครับครูทำไมไม่ฟังทำไมไม่ฟังครูก็เขียนก็จดกระดาษให้อยู่เนี่ยเงยหน้าขึ้นมาอ่านบ้างว่ามันคือยังไงเธอไม่ตั้งใจเรียนในอาร์ตถึงสอนไม่ได้ไงเป็นอย่างนี้ไงใครมีอะไรต้องใส่ไหมลูกแล้วตอนกิ่งต้องใช้เวลากี่วันนะคะถึงจะปลูกได้หนังสือก็มีเปิดดูเขาระบุวันเวลาบอกได้อยู่แล้วข้างขึ้นข้างแลนเขาก็ระบุอยู่แล้วทวนก่อนให้ถามครูเข้าใจไหมครับมีอีกไหมคะการตอนสุนัขนี่เหมือนการตอนกิ่งไหมครับครูไปโรงพยาบาลครูสอนตอนกิ่งพืชเธอทั้งหมดเลยนะถ้าคิดจะถามครูต้องเอาความรู้เท่านั้นมาถามครูต่อไปนะลูกนะแยกหน่อโอเคค่ะใครมีอะไรสงสัยไหมคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะเอางี้แล้วกันค่ะถ้าไม่มีใครสงสัยครูขอถามแล้วให้นักเรียนตอบใครตอบได้ได้ไปกินข้าวใครตอบไม่ได้ไปขุดลอกรอบเรือนเพาะชำโอ้งั้นครูครับผมขอถามครูดีกว่าครับผมก็สงสัยหลายข้อนะครับผมก็อยากจะถามครูเหมือนกันครับส่วนหนูไม่เข้าใจอะไรเลยค่ะครูอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ครูเพิ่งถามพวกเธอว่าไงใครสงสัยให้ถามนี่พวกเธอโกหกครูใช่ไหมล้อครูใช่ไหมใครจะกล้าสงสัยก็ต้องถามสิคะเป็นนักเรียนนะคะไม่ได้มาโกหกครูนะคะลุกเลยลุกเลิกเรียนแล้วเว้ยมาด้านหน้าค่ะมาทำอะไรครับครูไปขุดลอกรอบเรือนเพาะชำ10เมตรให้เป็นคลองให้เป็นคลองแล้วผู้หญิงเอาน้ำมาเติมให้เป็นคลองส่วนนายสมชายไปตลาดซื้อปลา3ตัวมาปล่อยแล้วครูจะจับเวลา20วันปลาไม่ออกลูกตีทั้งหมดโอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะถอนหายใจกันคนละเฮ้อสองเฮ้อสามเฮ้อเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมเรามาหาอะไรทำแก้เบื่อกันดีไหมพวกมึงใครมีไอเดียอะไรมั่งอะฮะเออล
ไลฟ์สดไหมเต้นเต้นร้องเพลงได้คุยกับครูด้วยเฮ้ยไอเดียดีนะเอาเป็นว่าใครชอบไอเดียนี้ยกมือโหวตค่ะเออเอาก็ได้โอเคมาอย่างนั้นเริ่มจัดสถานที่ค่ะโอเคพร้อมไหมเอ่ยโอ๊ยเนี่ยขอดูหน้าอุ๊ยขอเติมลิฟต์แป๊บนึงได้ปะไปไปไปเติมไปเออเออแบบเติมเสร็จปุ๊บแล้วก็ตามมานะได้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 สวัสดีค่ะคิดถึงพวกเรากันไหมเอ่ยอุ๊ยอีกัสมีคนมาเม้นแล้วมึงเหรอไหนไหนไหนเขาเม้นว่าอะไรเอ่ยขออ่านหน่อยสิน้องผู้หญิงที่ทาลิปข้างหลังสวยจุงฮะเข้ามาถึงกูก็อีบอลนี่มึงมันเหี้ยอะไรเนี่ยฮะมึงแย่งซีนตลอดเลยน่ะไปถามข้างหลังมึงไปโอ้ยมึงก็โทษคนอื่นน่ะไปเลยไม่เป็นไรไลฟ์เออกูอยู่ตรงนี้ก็ได้เซ็งว่ะค่ะเฮ้ยอีกัสเดี๋ยวกูขอโทรศัพท์ก่อนนะมึงเออไปเคลียร์ธุระให้เสร็จเลยโทรเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเข้ามานะเอาละค่ะไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยสิว่ามีใครแบบคิดถึงเราบ้างไหมเอ่ยน้องที่คุยโทรศัพท์อยู่ข้างหลังน่ารักจังอีพอยฮะมึงอีกตัวแล้วนะฮะเอ้าอีนี่กูทำอะไรผิดแล้วเนี่ยแล้วมึงมายืนโทรศัพท์อะไรตรงนี้ฮะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมุมมุมหลืบๆก็มีมึงก็ไม่ยืนสิเข้าหลืบๆไปอยู่กูไม่อยู่กูมาใจเย็นใจเย็นอ่ะเหลือเราสองคนแล้วเดี๋ยวระวังใจโอเคเอาอะไรดีนะร้องเพลงเดี๋ยวร้องเพลงโอเคงั้นแกร้องดิฉันเต้นโอเคได้โอเคข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอะไรก็ร้องไปสิมึงกำลังชอบมีคนคอมเมนต์แล้วเฮ้ยว่าไงกูร้องเพราะเปล่ากูเต้นสวยหรือเปล่านะน้องที่ฮัมเพลงเสียงดีมากครับอีแพรวาโอเคเดี๋ยวกูไปเองมานี่เลยมึงสามตัวนี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับกัสนะคะกัสอยู่ตรงนี้เองอยากให้กัสร้องเพลงอะไรหรือว่าเต้นท่าไหนเดี๋ยวกัสทำได้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคะน้องๆ3คนไปไหนแล้วหรอครับก็อยู่กับกัสไงคะกัสอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวคุยกับกัสเองเนาะไม่เอาจะเอาน้องๆ3คนหรือว่าผู้ชายก็จะชอบแบบเผลอๆแบบไม่ต้องตั้งใจมากอะไรเงี้ยโอเคค่ะ3คนอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ไงคะเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมาแล้วค่ะเดี๋ยวทำอะไรเราเต้นเราเต้นเบาๆเต้นเบาโชว์เต้นเบาโชว์เต้นเบาไปก่อนน้องๆคะข้างหลังน้องนั่นผีหรือเปล่าที่ยืนอยู่ข้างหลังไหนไหนผีเขาหมายถึงมึงหรือเปล่าอีกัสข้างหลังอ่ะอุ้ยโอ๊ยนี่กูไม่ไหวแล้วนะสงสัยกูจะต้องเต้นคนเดียวแล้วแหละมึงหลบไปเลยมึงหลบไปเลยโอเคโอเคอะไรอ่ะทำไมมันดับไปเลยอ่ะแบตหมดเหรอแบตหมดอะไรวะนี่ขนาดโทรศัพท์ยังไม่ชอบกูเลยเหรอวะเนี่ยไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะที่ไม่ชอบมึงอ่ะพวกโกก็ไม่ชอบมึงแล้วอืมใช่เชอะเล่นคนเดียวเลยทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้องทำอย่างนี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครูครับผมอยากรู้จริงๆครับทำไมครูต้องทำอย่างนี้พวกเราด้วยครับครูไม่สอนเด็กวัดครูเพนสี่คะพวกหนูทำอะไรผิดล่ะคะครูไม่สอนเด็กวัดโอ้ครูทำไมครูคิดแบบนี้ครับบอกพวกเราหน่อยครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าครูไม่สอนเด็กวัดครูได้ยังไงเนี่ยมีเหตุผลอะไรครับครูครูบอกมาสิเด็กชายดะครับครูจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายครูไม่สอนเด็กวัดมันจะวัดได้ไงเนี่ยวงกลมดูเนี่ย
็เป็นวงเวียนมันวัดไม่ได้ถ้าจะวัดเนี่ยเขาเรียกใช้สูตรต้องใช้สูตรตีกลมิติคืออะไรครับครูคืออะไรถามใครถามครูเหรอครับครูจะรู้ไหมลืมหรือยังว่าครูสอนพ่อชันครูอรวรรณให้ไปสอนแทนครูบอกว่าถ้าจะวัดวงกลมอ่ะใช้สูตรตีกลมิติแต่ถ้าสี่แยกและประสงค์อ่ะคือพระตีมูลติขอความรักเหรอครับครูจะเข้าไปขอความรักน่ะวันอังคารดอกไม้สีแดงใช่ไหมถูกต้องถ้าไม่ไปกันเนตแล้วไหว้วันพฤหัสถ้าตอน11โมงหลังมาถึงเที่ยงอ่ะเสสังลาเครื่องสมัยมากินมันจะวัดได้ไงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันวัดไม่ได้ครูลองแล้วคืออะไรครับครูได้ที่ไหนล่ะมีแค่ชวนครูมาด้วยใช่ไหมเรียงไม่สวยไม่พอดีลูกค้าไม่อยากเที่ยวให้ครูมาสั่งก่อนเผื่อว่าครูจะเลี้ยงเราถูกอุ้ยนานแล้วโอ้เฮ้ยขาดอ่ะโอ้ยครูขาครูดูเหนื่อยนะคะเอาน้ำหวานไว้ค่ะหนูไปซื้อให้ค่ะจริงค่ะทรงครูเหนื่อยเหรอใช่เหนื่อยค่ะหน้าครูดูเหนื่อยไม่เอาน้ำหวานครูไม่อยากกินน้ำหวานมันกูอ้วนอ่ะโอ้ยครูไม่ต้องกลัวหรอกค่ะครูสวยอยู่แล้วกินไปเถอะค่ะใช่งั้นเอาอย่างอื่นไหมคะเฮียว่าไงมีอะไรกินไหมเจ้าวันนี้มีทุกอย่างแหละเพื่อว่าเราจะกินอะไรแต่ถ้าวันนี้พี่เสกสุกๆเลยนะว่ามีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดใช่ลูกชิ้นทอดงั้นฉันเอาลูกชิ้นทอดอ้าวแป๊บนึงนะคะครูไม่กลัวอ้วนแล้วหรอคะกินได้นะไม่เป็นไรหรอกเอาละค่ะเอาลูกชิ้นทอดอย่างละ2ไม้เอาแบบกรอบนอกนุ่มในเอาข้างในแบบกรอบๆเกรียมๆเลยนะแต่ว่าเคี้ยวไปดังเอาเลยเอาแบบนั้นนะเอาแบบนั้นเคี้ยวดังต้องรอนานหน่อยนะจ่ายอย่างละ2นะเฮียนะเดี๋ยวจะถ่องให้แป๊บเดียวทอดต้องให้ทอดให้โอ้มาแล้วมาตรงหน้านี่โอ้น่ากินมากอุ้ยครูขาแล้วมันไม่มันเหรอคะแบบนี้อุ้ยไม่มันหรอกครูกินได้เชื่อครูสิโอเคค่ะกินเยอะนะครับจ้าอร่อยติดใจสั่งใหม่ได้ผมพร้อมทอดตลอดได้เลยจ้ากินอันนี้ดีกว่าโอ้อร่อยนะเพราะมันลิปสติกหลุดไงไม่ต้องกินข้าวเลยจบปิดจ๊อบอร่อยอิ่มเฮียครับเก็บตังค์จ้าได้ครับทั้งหมด 3,000 ครับเท่าไหร่นะ 3,000 แพงมากมันจะ 3,000 ได้ไงบ้าบอไปแล้วค่าลูกชิ้นอ่ะแค่40บาทครับแต่ว่าอีก 2,000 กว่าบาทอ่ะมันค่าเช็คชู่ครับมันค่าเช็คชู่ครับอ้าวก้อยพลอยเธอเอาทิชชู่ไปซับหน้าทำไมน่ะฮะก็ครูเอาทิชชู่ที่ซับลูกชิ้นเนี่ยโยนมาใส่หน้าพวกหนูนี่ค่ะใช่เหรอโอ้โหดูสิคะครูโอ้ยอ่ะจ่ายมาครับไม่ใช่เวลาเถียงกันเนี่ย 3,000 เลยนะเนี่ยก็ 3,000 สิครับโหแพงมากเลยเนาะก้อยพลอยครับครูครูฝากเก็บหน่อยนะเก็บโต๊ะให้เฮียเขามันจะได้สะอาดแล้วก็ครูจะไปออกกำลังกายไปวิ่งรอบโรงเรียนสักประมาณ16รอบโอ้ยไปก่อนนะลูกนะฝากเก็บด้วยนะเก็บเลยพวกเรือเร็วโอ้ยแกถ้าครูก็ไม่อยากกินมันเขาไม่ต้องสั่งสิว่าเขาสั่งทำไมวะเราจะไปรู้วะเขาเป็นแบบนี้นะไม่ชวนหรอกเออเถียงไม่ต้องชวนมาเลยอ้าวไม่ต้องเถียงกันเก็บทันทีเก็บเลยเยอะไปโอ้ยมันมากเลยแกไอ้โรคจิตไม่ได้โรคจิตไว้กูเอง9เก็บเป็นบ้าอะไรวะนี่ทำไมมาอย่างนั้นก็เนี่ยดิในห้องน้ำอ่ะทิชชู่มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ก๊อกน้ำก็เสียแถมขันยังเป็นรูอีกไม่เชื่อดูนะไอ้บ้าเองก็เลยเอาขันออกมาบองที่อ้าวมาดูใกล้ๆดิเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยทิชชู่ใครเนี่ยโอ้ขอได้ไหมเฮียผมซื้อต่อนะโอ้ยขอไปเช็ดตัวก่อนเฮ้ยหรือเอาทั้งไปเหรอไอ้บ้าไปแล้วมันไม่รู้เลยว่าทับลูกชิ้นไปอ่ะไม่รู้โอ้โหเอางี้ไปถ้าเรารู้ตุกมังแผลหรือมึงก็ด้วยว้าวเอาเก็บที่เหลือได้เรื่อยเก็บที่เหลือให้หมดเลยนะบอกครูนะเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอน
เด็กดูแลจบครบเป็นเสร็จย่า